ไม้อวบน้ำที่มีความอึดความทนระดับฝากเทวดาเลี้ยงไว้ได้นานๆเลยนะครับผมไปช่วยเขามาจากข้างทางน้องได้รับการทอดทิ้งเนี่ยแต่ผมไม่แคร์นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาให้สวยงามได้สวัสดีครับแฟนๆมือเย็นสตูดิโอทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านทำของขวัญของฝากครับสำหรับญาติสนิทมิตรสหายของเราที่ชอบหรือรักต้นไม้เป็นพิเศษแทนที่เราจะมีของขวัญอย่างอื่นไปให้เขานะครับเราจะมีต้นไม้ที่สวยผมจะชวนทุกท่านใส่ไอเดียเข้ากับต้นไม้นะครับเพื่อจะทำให้เป็นของขวัญของฝากสำหรับคนที่รักต้นไม้ไปทำกันเลยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าทุกท่านนะครับก็คือต้นว่านงาช้างนะครับหรือซานซิเรียซาเลนดิก้าคำว่าซาเลนดิก้าก็มาจากตัวของลำใบนะครับที่จะเป็นท่อนยาวเหมือนงาช้างนะครับเราก็เลยเรียกเขาว่าว่านงาช้างครับผมว่านงาช้างนะครับเป็นไม้อวบน้ำที่มีความอึดความทนระดับฝากเทวดาเลี้ยงไว้ได้นานเลยนะครับแล้วที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นสวยงามแล้วตอนนี้เริ่มมีใบที่อวบอิ่มแล้วเนี่ยผมไปช่วยเขามาจากข้างทางนะครับน้องได้รับการทอดทิ้งนะครับแล้วก็ช่างทาสีก็ทาสีหยดลงมาต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่แคร์นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาให้สวยงามได้ลักษณะที่เราจะดูว่าเขาสุขภาพสมบูรณ์หรือเปล่าให้ดูลำต้นเขานะครับถ้าเขาอวบนะครับเต็มเลยอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเป็นประเภทที่ว่าเส้นใบขอบอย่างลึกลงไปเนี่ยแสดงว่าตัวใบเขาเนี่ยครับที่สะสมอาหารเนี่ยมีน้อยแล้วอาหารเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับเขานะครับนี่เป็นการดูสุขภาพที่ดีของว่านงาช้างอย่างหนึ่งครับเนื่องจากจะเป็นของฝากนะครับแล้วก็ถือไปก็คงไม่อยากให้หนักนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกใช้กระถางพลาสติกแต่มีทริคนิดนึงนะครับกระถางพลาสติกแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องมีกระถางจริงอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเขาออกแบบไว้แล้วครับว่าให้มีรูอยู่ข้างในเพื่อการระบายน้ำผมก็จะใช้ครีมเนี่ยนะครับดึงเบาๆเขาจะได้รูออกมานะครับง่ายได้นะครับได้แล้วนะครับก็เพื่อระบายน้ำเนื่องจากเราต้องการเป็นของขวัญของฝากนะครับเราต้องการให้กระถางเบาสักนิดหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็เลือกใช้วัสดุแพงสักนิดนะครับก็คือพีทมอสนะครับเป็นใส่ซากพืชที่ทับผมกันนานมากนะอันนี้ต้องนำเข้านะครับมันก็เลยแพงสักนิดหนึ่งว่านงาช้างที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับผมก็ได้มาจากการแยกต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะตัดแต่งลำต้นแล้วก็ในส่วนของรากบางส่วนนะครับเอาออกบ้างเพราะว่าพื้นที่ในกระถางเรามีน้อยนะครับเราก็ตัดแต่งรากสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเอาไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โตแล้วนะครับที่ท่านเห็นนี่ผมเพาะเลี้ยงใหม่นะครับไม่เกินเดือนนึงนะครับจากเขามาโสมๆเนาะเขาก็ให้รากที่เต็มเลยนะครับนะใครรักต้นไม้นะครับเห็นต้นไม้ที่เติบโตดีอย่างนี้ก็ชื่นชอบเนาะเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับเราก็จะเลือกใช้ว่านงาช้างจำนวน9ลำนะครับเราก็มาจับหน้าจับตาเขานะครับเราจะปลูกแบบกลุ่มเราไม่ปล่อยให้ว่านงาช้างเป็นไปตามทรงตามธรรมชาติในการแตกงอแตกกอออกไปเรื่อยๆนะครับเราจะจับหน้าจับตาเขาสักนิดนึงนะครับเราก็ใช้เคเบิลไทยนะครับมาดึงรัดเบาๆนะครับอย่ารัดแน่นมากนะครับเราจะรัดเพื่อประคองส่งต้นเข้าไปสักระยะหนึ่งเราก็ใช้เคเบิลไทยนะครับรัดเป็นปลอกๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าหนักมือนะครับเพราะว่าเขาจะช้ำนะครับเราก็รัดพอให้อยู่ทรงเนาะนะครับสักระยะหนึ่งประมาณสัก 15-20 วันเราก็ออกก็ได้นะครับนะเพื่อให้ได้เขาอยู่ทรงเงี้ยนะครับนะจัดทรงจัดหน้าจัดตาเข้าไปครับได้รูปทรงแบบนี้นะครับรัดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้ทรงอย่างที่เราต้องการดัดเอาไว้สักนิดหนึ่งเรียบร้อยเราก็ตัดส่วนเกินของเคเบิลไทยที่ไม่ต้องการออกไปนะครับครับปลูกในกระถางกันเลยครับจากนั้นนะครับเราก็นำลงใส่กระถางแล้วก็เอาพีทมอสนะครับใส่ลงไปเราค่อยๆดันเขาให้แน่นสักนิดนึงครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับพีทมอสเป็นวัสดุปลูกที่ร่วนแล้วก็มีช่องว่างในอากาศเยอะนะครับระบายน้ำดีไม่ต้องกังวลเลยตัวช่วยที่สำคัญเลยนะครับก็คือปุ๋ยละลายช้านะครับ
จะได้ค่อยๆให้เป็นประโยชน์และไม่เป็นภาระของผู้ที่รับต้นไม้เราไปนะครับเพราะปุ๋ยจะค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องข้อดีของพีทมอสนะครับเขาก็จะมีระดับ pH ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช นะครับในที่นี้ที่ท่านจะเห็นจาก pH meter นี่นะครับก็ประมาณสัก 6.5 ก็ระดับความเป็นกรดเป็นด่างพอดีกับการเจริญเติบโตของพืชต้นไม้นี่เราจะให้เป็นของขวัญ นะครับเราก็ต้องควรจะปิดวัสดุปลูกที่อยู่ข้างบนนิดนึงวันนี้ผมเลือกใช้เม็ดดินเผานะครับแต่เคล็ดลับของผมคือเลือกใช้2เบอร์นะครับให้ท่านเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันซะก่อนถ้าเป็นเบอร์เดียวเนี่ยมันก็จะให้เป็นเท็กซ์เจอร์ที่หยาบหรือละเอียดเกินไปนะครับใช้เม็ดดินเผา2เบอร์นะครับเอามาคละกันนะครับเพื่อจะให้ได้เท็กซ์เจอร์ที่ไม่หยาบหรือละเอียดเกินไปนะครับวิธีการก็คือให้ท่านค่อยๆโรยลงไปในกระถางนอกจากเม็ดดินเผาเนี่ยครับจะช่วยทำให้ตัวผิววัสดุปลูกมันสวยงามแล้วนะครับที่สำคัญประการหนึ่งก็คือตัวเม็ดดินเผาเนี่ยเขาจะช่วยเก็บรักษาความชื้นให้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระในการรดน้ำมากนะครับสำหรับการที่เราจะเอาไม้นี้ไว้ประดับตกแต่งภายในอาคารเนาะจากการที่เรานำไปฝากเป็นของฝากของขวัญครับได้ว่านงาช้างนะครับซึ่งชื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยนะครับใครได้รับครอบครองงาช้างก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่างาช้างของจริงไม่ควรอย่างยิ่งนะครับว่านงาช้างดีกว่านะครับวันที่ผมจะไปมอบให้กับผู้ที่ผมเคารพนับถือที่ท่านชอบต้นไม้นะครับผมก็จะเอาเจ้าโบต่างๆเหล่านี้นะครับที่เก็บสะสมไว้จากคนที่เอามาห้องมาให้เรานะครับเราก็ผูกมัดเข้าไปนะครับนะให้เหมาะสมนะครับเราก็จะได้เจ้าว่านงาช้างที่จะไปเป็นของฝากนะครับของขวัญให้กับคนที่เขาชอบต้นไม้นะครับคนที่รักต้นไม้นะครับเป็นคนที่มือเย็นหรือไม่มือเย็นก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าขอให้ชอบต้นไม้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ต้นไม้สวยๆไปฝากแล้วนะครับในช่วงปีใหม่นี้สาระดีๆแบบนี้มีที่ช่องมือเย็นสตูดิโอนะครับเรามีคลิปใหม่ๆให้ท่านดูทุกสัปดาห์เลยรักต้นไม้ชอบต้นไม้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ของเราเสมอท่านจะได้รู้ก่อนใครขอบคุณที่กดติดตามมือเย็นนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับ